สวัสดีค่ะทิพย์ชวนกินชวนเที่ยวค่ะวันนี้จะมาทำเมนูปลากระพงนึ่งบ๊วยไข่เยี่ยวม้าค่ะเราก็นำปลากระพงมาวางใส่จานนะคะปลากระพงที่เป็นชิ้นนะคะเราไม่ได้ตัวเราเฉพาะเนื้อค่ะแล้วเราก็นำขิงสดนะคะที่ซอยแล้วมาคลุกเคล้ากับบ๊วยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงนะคะพอคลุกเคล้าเข้ากันแล้วมาวางไว้บนตัวปลาค่ะเสร็จแล้วเราก็นำไปนึ่งค่ะนึ่งสักพักนึงนะคะนึ่งเพราะว่าไข่เยี่ยวม้าเราไม่จำเป็นต้องเอาไปนึ่งพร้อมค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งค่ะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะพอสุกนิดหน่อยค่ะเราค่อยนำไข่เยี่ยวม้าใส่ลงไปนะคะค่ะแล้วก็ใส่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าผ่าขึ้นนะคะหนึ่งลูกเรานึ่งปลาพอสุกนิดหน่อยนะคะครึ่งครึ่งนึงอะค่ะแล้วเราก็เอาไข่เยี่ยวม้าผ่าขึ้นมาวางนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปนึ่งอีกรอบนึงนะคะเป็นปลากระพงนึ่งบ๊วยไข่เยี่ยวม้าค่ะค่ะนึ่งต่ออีกนิดหน่อยค่ะเอาไข่เยี่ยวม้าร้อนค่ะก็จะออกเค็มๆเปรี้ยวๆด้วยรสชาติของบ๊วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขึ้นไส้ลงไปขึ้นไส้จะช่วยในด้านความหอมนะคะดับกลิ่นคาวปลาค่ะปิดฝาแป๊บนึงค่ะแต่ว่าสุกแล้วนะคะปิดไฟได้เลยค่ะค่ะก็ปิดได้แล้วค่ะเมนูปลากระพงนึ่งบ๊วยไข่เยี่ยวม้าค่ะทานกับข้าวร้อนๆอร่อยมากเลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเมนูอาหารดัดแปลงค่ะทำแบบที่เราชอบและอยากจะทานค่ะทำเลยค่ะอร่อยค่ะก็ใช้ปลากระพงชิ้นค่ะไข่เยี่ยวม้าค่ะผ่าครึ่งนะคะเอาตามความชอบค่ะสูตรเราไม่มีเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทิพย์ชวนกินชวนเที่ยวช่วงเข้าครัวด้วยนะคะเราก็จะนำคลิปใหม่ๆมานำเสนอค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะ